เพื่อนๆกำลังมองผมเหรอครับผมโหสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเมสวนนะครับทุกคนโอเคนะครับผมวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนนะครับผมพาไปยังฝั่งประเทศพม่านะซึ่งวันนี้นะครับผมมันเป็นวันที่11แล้วก็เป็นวันลอยกระทงด้วยนะแต่เราจะไปดูว่าแบบเขามีทำบุญอะไรที่ฝั่งพม่าจะมีคนอะไรยังไงเยอะแยะมากมายแค่ไหนก็นั่นแหละงั้นเดี๋ยวเราไปกันอ่ะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาถึงแม่น้ำมือแล้วตอนนี้ด้านนู่นนะครับผมเขากำลังแบบทำบุญแล้วก็ตีกลองอะไรกันนะซึ่งตรงนี้นะครับผมจะเป็นแบบคืนนี้จะมีลอยกระทงอะไรต่างๆนะครับผมข้างหลังเดี๋ยวเราจะเอาน้ำไปทำบุญด้วยงั้นเดี๋ยวเราลงเรือแล้วก็ไปกันนะกดไลค์ด้วยวันนี้เราจะทำบุญอะไรนะครับผมนั่นนะครับทุกคนอันนั้นคือฝั่งประเทศพม่านะเดี๋ยวเรานั่งเรือไปกับกัปตันเรือครับผมไปมาโอเคซึ่งอันนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะเรามากัน4คนกับขับเรืออีกคนหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ค่าเดินทางอันนี้นี่เท่าไหร่นะครับผม20บาท20นะคนละ20บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทำบุญกันนะครับผมเฮ้ลืมจ่ายตังค์ครับผมขอบคุณมาก thank you มาโอเคซึ่งอันนี้นะครับผมมันจะเป็นวัดยังฝั่งประเทศพม่านะซึ่งฝั่งนู้นก็ฝั่งประเทศไทยอย่างที่เรารู้กันนะแต่อาจจะไม่ค่อยชินนะอันนี้ผมได้เอามาแค่น้ำแล้วก็เงินนะครับผมซึ่งฝั่งนี้เขารับหมดนะไม่ว่าจะเงินไทยหรือเงินพม่านะครับผมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกันโอ้ข้างหน้ามีป้ายภาษาไทยด้วยครับผมโอ้ว้าวนั่นแหละก็แถวนี้ก็จะมีส่วนมากเป็นคนกะเหรี่ยงนะครับผมที่จะมากันโอเคมากันมาโอเคทุกคนมานี่ครับผมอันนี้ผมจะพามาดูโซนแรกที่เราเจอแล้วก็ปกติเลยนะซึ่งนี่อันนี้เป็นการตีกลองครับผมอันนี้จะเป็นการตีกลองแบบพื้นบ้านพื้นเมืองนะลองเข้ามาดูเห็นไหมว้าวซึ่งวันนี้ตรงกับวันลอยกระทงด้วยคนก็ค่อนข้างที่จะมาเยอะนะนั่นแหละเมื่อกี้ก็มีโซนกินอาหารอะไรเยอะๆเดี๋ยวเราเอาน้ำขึ้นไปทำบุญอะไรก่อนดีกว่าครับผมไปที่พระจะฉันนะครับผมก็จะเลี้ยงลงไปดูครับผมนี่นะก็จะเลี้ยงลงไปมันดูสองจุดสองจุดแล้วก็เลี้ยงลงไปเรื่อยๆนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูอะไรอย่างอื่นดีกว่าครับผมข้างล่างอะไรนะมันจะมีอะไรอย่างไรยังไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้ามาด้านล่างแล้วนะซึ่งไอจุดแรกที่เขาตีกลองเห็นไหมอันนั้นครับผมเป็นคนตีกลองจากแบบหมู่บ้านของผมเองนะซึ่งอันนี้เป็นอยู่ในฝั่งประเทศพม่าเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันตีกลองของเขาว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นวัดซึ่งตรงนี้ก็จะมีแบบพวกคนเขาก็จะขึ้นมาไหว้พระอะไรส่วนใหญ่ด้านบนนี้นะครับซึ่งก็จะมีแบบวันนี้เป็นวันทอดกฐินด้วยแหละนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นมาเลยนะครับผมใกล้ที่บ้านก่อน
โอเคทุกคนตอนนี้เราก็แยกออกมาจากเมื่อกี้พระท่านก็ได้ฉันเพลฉันอะไรต่างๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบเขาทำอาหารแบบว่าเลี้ยงแบบชาวบ้านอะไรนะครับผมที่มาทำบุญอะไรเขาก็จะกินข้าวอะไรกันครับผมอันนี้คือการหุงข้าวนะครับผมอันนี้โดยไม่ใช่ใช้ไฟฟ้านะแล้วก็มีไอ้ที่แกงอะไรต่างๆเห็นไหมว้าวมี1จุด2จุดแล้วก็อีกหลายจุดเลยนั่นแหละประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวก็อีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราพักอีกนิดหน่อยแล้วก็คุ้มพอนะคลิปนี้โอ้โหแล้วก็เดี๋ยวทำบุญอะไรต่อเดี๋ยวต้องกลับบ้านอีกทุกคนมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ออกมาจากวัดแล้วนะครับผมเราก็ไปทำบุญอะไรเสร็จแล้วนี่ก็พี่เขาก็จะแบบยังไงเฝ้าแบบว่าเวลาแบบคนไทยคนอะไรเข้ามาหรือว่าแบบคนฝั่งนี้ไปซื้อของที่ประเทศไทยอะไรอะไรอย่างนั้นนะครับผมนี่พี่เขาก็จะพูดภาษากะเหรี่ยงได้บอกเนาะแทบก็พี่เขาก็จะพูดเป็นภาษากะเหรี่ยงอะไรก็จะแบบอันนี้คือฝั่งประเทศพม่านะครับผมฝั่งนี้เห็นไหมนั่นแหละซึ่งอยู่ฝั่งนี้เลยอันนี้พี่เขาก็ดูแลอะไรอย่างนี้แหละครับผมก็นั่นแหละก็เราก็คงมาทำบุญอะไรวันนี้ประมาณนี้นะครับผมพูดอะไรไหมครับผมไม่มีอะไรหรอกครับพอผมเที่ยวด้วยได้ครับมาเที่ยวนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนเอาหน้าสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์แชร์และกดติดตามผมในช่องยูทูบไม่เมียส่วนครับเจอกันใหม่คลิปเร็วหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวเราแบบกลับบ้านกันก่อนดีกว่าครับผมโอเคนะครับทุกคนคลิปยังไม่จบนะครับผมอย่าเพิ่งกด stop นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมันยังไม่มืด นะที่จริงแบบคนจะไปลอยกระทงตอนมืดๆ นะครับผมวันนี้ตรงกับวันลอยกระทงด้วยเดี๋ยวผมจะเอากระทงนี้ไปลอยก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าในกระทงเรามีอะไรบ้างก็จะมีข้าวมีขนมมีอันนี้ช็อกโกแลตมีเหรียญมีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เทียนแล้วก็ธูปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เราก็แบบใช้ชีวิตหรือว่าแล้วก็อยู่กับน้ำมือเราอยู่ใกล้เราอยู่อะไรแถวนี้เราก็เหมือนแบบไปขอขมาไปอะไรบ้างนะครับผมโอเคซึ่งผมไม่อยากไปตอนกลางคืนที่ตอนที่แบบเด็กนักเรียนหรือว่าอะไรไปเยอะๆแบบเวลาในหมู่บ้านก็จะมีแบบการเดินขบวนอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอไปลอยก่อนนะครับผมก่อนที่มันจะมืด นะนั่นแหละดูตอนนี้นะมันเริ่มเหมือนจะมืดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปลอยก่อนดีกว่าโอเคซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มาถึงจุดที่แบบเขาจัดไว้ให้แบบเรามาลอยกระทงนะซึ่งตอนนี้นะครับผมเด็กนักเรียนหรือว่าอะไรในโรงเรียนนะครับผมเขาก็จะตั้งแถวอะไรกันซึ่งเขาจะมาประมาณตอนกลางคืนหน่อยอันนี้เราเลยแบบรีบเอากระทงมาปล่อยดีกว่าเพราะผมแบบคนมันเยอะครับมันแบบแอบผมแบบขอมาปล่อยก่อนเลยดีกว่าโอเคอันนี้ก็มันก็น่าจะโอเคพอดีแล้วนะซึ่งอันนั้นคือฝั่งประเทศพม่านะครับทุกคนยังฝั่งประเทศพม่าอันนี้คือฝั่งประเทศไทยนะซึ่งฝั่งนู้นก็จะมีแบบคนกะเหรี่ยงคนอะไรต่างๆเยอะนะโอเคทุกคนกระทงอันนี้นะครับผมมันจะเป็นกระทงบอกว่าไงอ่ะกระทงที่แบบเวลามันโดนน้ำนะมันก็จะพองขึ้นแล้วก็ปลาก็สามารถกินได้อันนี้ผมขอดึงออกติดไฟก่อนนิดนึงนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกระทงมันก็ได้ลอยลงไปตามน้ำตามอะไรนะที่จริงดูแม่น้ำมันจะไหลลงทางโน้นนะนั่นแหละซึ่งไอ้น้ำด้านหลังเราคือมันจะเป็นประมาณว่าน้ำวนแล้วก็มันจะวนลงไปในน้ำฝั่งนี้นะก็นั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้แหละโอเคก็สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วย